1. การดูแลแตงโมหลังปลูก 2. ประโยชน์ของแตงโมและ 3. กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดแม้แต่หมายังชอบสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องแตงโมแตงโมจินตลามาใหม่แตงโมจินตลาเพิ่มมาให้แตงโมลูกนี้นะคะก็เกิดขึ้นมาหลังบ้านเราค่ะโดยที่พี่ฟินพี่คายนะคะเขาทิ้งเม็ดไว้แล้วก็เกิดขึ้นมาเองค่ะแล้วที่เกิดขึ้นมาเองอีกอย่างนึงก็คือต้นมะเขือนี่นะคะแม่น้องทิ้งเม็ดอย่าแต่มีลูกแค่ลูกเดียวเองต้นมะเขือเนี่ยแล้วก็มีดอกแต่ช่วงนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงอยู่ค่ะต้นละหมากรากไม้หลังบ้านแม่น้องนะคะก็เลยดูแห้งแรงกันดานขนาดนี้นะคะต้นอ้อยก็มีอยู่ต้นเดียวนะคะแล้วก็มีต้นเล็กๆอีกค่ะตะไคร้นี่เยอะแยะไปเลยนะคะเมื่อก่อนตรงนี้นะคะเราก็จะปลูกพวกแครอทมะเขือเทศแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะพืชผลดกมากๆเลยแต่ในนี้ที่เราเลิกปลูกก็เพราะว่าจะมีสัตว์ต่างๆมากินค่ะพวกกระต่ายแล้วก็กระรอกอะค่ะพอสัตว์ต่างๆมากินนะคะก็จะทิ้งแบบเศษเหลือไว้เยอะแยะแล้วก็อึทิ้งไว้ด้วยค่ะเราก็เลยเลิกปลูกค่ะเพราะว่ากลัวเชื้อโรคค่ะตอนนี้ก็เลยหันมาปลูกแต่พวกแบบพวกสมุนไพรพวกตะไคร้พริกแล้วก็ใบผัดกะเพราอะค่ะส่วนพริกนี่ก็ปลูกมา 4-5 เดือนค่ะได้ผลผลิตมา2เม็ดนะคะแหมคุ้มค่าคุ้มราคาที่ซื้อต้นมามากเลยค่ะเพื่อนๆขอกลับมาเรื่องแตงโมต่อนะคะหลังจากที่แตงโมมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเองแล้วนะคะที่พี่ฟินพี่คายเขาไปเอาเม็ดทิ้งไว้อะค่ะเราก็เลยมาดูว่าจะต้องดูแลยังไงนะคะเราก็รดน้ำทุกวันค่ะจนถึงแบบ80ถึง90วันนะคะแตงโมก็จะแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแตงโมที่แก่แล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเงาเงาเลื่อมๆอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากที่เราเด็ดนะคะแม่ของแม่น้องอ่ะคุณยายตุ๋ยนะคะก็เลยบอกว่าต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 วันค่ะแตงโมมันถึงจะหวานนะคะเขาเรียกว่าให้แตงโมลืมต้นก่อนแล้วค่อยกินนะคะตอนนี้พี่คายก็ทำการเด็ดแตงโมแล้วนะคะเขามันก็แห้งไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าแก่จัดแล้วค่ะหลุดอย่างง่ายดายเลยใช่ไหมลูกแรกที่เราเด็ดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ยังเขียวๆอยู่ในก้านเลยลูกนี้นี่แห้งกรึบเลยโอ้ I also need to show ค่ะ7วันผ่านไปไวเหมือนซีรีส์เกาหลีนะคะตอนนี้แตงโมของเราไม่ใช่3วันค่ะ7วันเพราะว่าเวลาที่เรามีผลไม้ที่บ้านเยอะๆนะคะเราก็ยังไม่ผ่าแตงโมค่ะแต่ตอนนี้ผลไม้เราก็หมดไปแล้วนะคะเหลือแต่กีวี กับกล้วยอีกครึ่งลูกค่ะ ก็เลยได้เวลาแตงโมจินตลานะคะแม่น้องก็ได้ไปหาข้อมูลมานะคะให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะก็คือเวลาผ่าแตงโมเขาบอกให้ผ่าตรงขาวๆนี่นะคะเราจะไม่ค่อยเจอเม็ดค่ะเพราะว่าตรงดำๆนี่ก็คือเป็นเม็ดแสดงว่าแตงโมปอสารพิษของบ้านแม่น้องนี่นะคะปกคลุมไปด้วยสีดำแสดงว่าเม็ดเยอะมากเราก็จะมาทำการผ่าเลยนะคะจะหาขาวๆผ่าไม่เจออยู่แล้วมีแต่ดำๆก็ไปดูข้อมูลมานะคะโอ้มีก็โหทื่อสวยว้าวเสียงกรอบมากเลยค่ะโอ้เม็ดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่คะก็คือคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอด็อกเตอร์ด้านโภชนาการนะคะเขาบอกว่าถ้าเราผ่าโดนเม็ดมันเนี่ยมันจะทำให้เละตรงส่วนนี้เละแล้วก็จะเหม็นเปรี้ยวภายใน30นาทีค่ะก็เลยพยายามผ่าไม่ให้โดนเม็ดนะคะและการกินแตงโมที่ถูกวิธีเลยนะคะก็คือผ่าแบบนี้ค่ะแบบคนจีนนะคะแล้วเวลาทานโอ้โหเม็ดเพียบเลยค่ะแตงโมบ้านแม่น้องนี่แต่ตอนที่เราซื้อแตงโมมาเลยนะคะเราจะหาเม็ดยากมากนี่เขาให้ผ่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เสิร์ฟอย่างนี้เลยเสิร์ฟทั้งเปลือกเลยค่ะเพราะว่าสารที่สำคัญก็คือไอ้ตรงขาวๆเนี่ยก็มีวิตามินสูงมากนะคะแล้วก็แตงโมนี่ก็สารอะไรนะเบต้าคาโรทีนเยอะมากเลยค่ะแต่ที่เขาล่ำลือกันว่า
ถ้ากินแตงโมยามเย็นเยอะๆจะฉี่ทั้งคืนนี่ก็เป็นความจริงนะคะเพราะว่าแตงโมมีสารขับฉี่ค่ะก็เลยกินช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายๆจะดีกว่านะคะหรือไม่ก็ทานแต่พอสมควรค่ะเพราะว่าทานมากก็จะปวดฉี่นะคะถ้าทานมากกลางคืนนะคะมาเดี๋ยวแม่น้องจะให้พี่ฟินพี่คายลองทานค่ะซูปี้ซูปี้ what is mean so good so good หวานปะลูกจริงๆแล้วนะคะพี่คายเป็นเด็กที่ไม่กินแตงโมค่ะแต่เพิ่งจะมาเริ่มกินก็คือลูกแรกที่เราที่พี่ฟินพี่คายเขาเก็บไปแล้วนี่ลูกที่สองค่ะและพี่คายเขาก็เพิ่งรู้นะคะว่าแตงโมมันอร่อยมากพอเมื่อก่อนบอกให้ชิมเท่าไหร่ก็ไม่ยอมชิมค่ะแต่พี่ฟินนี่บิ๊กแฟนเลยค่ะชอบแตงโมมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะพี่ฟินกับแม่น้องเนี่ยค่ะกินให้ไปถึงขาวๆเลยขาวๆวิตามินเยอะมากแต่คนไทยก็คือชอบเอาขาวๆเนี่ยจะเสื้อเปื้อนหรอเอาขาวๆเนี่ยไปทำแกงส้มแต่แม่น้องคงไม่ได้ทำอะค่ะทำกับข้าวไม่ค่อยอร่อยเนี่ยชอบติดใจ เอาให้หลังหักเลยดีไหมแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เขาบอกว่าแตงโมเนี่ยถ้าจะให้อร่อยเนี่ยติดใจเนี่ยโอ้โหและแตงโมเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งแม่จะพูดและแตงโมเนี่ยนะคะถ้าจะให้อร่อยอีกอย่างหนึ่งคือแบบสเปเชียลอร่อยสุดๆเลยต้องกินกับอะไรคะที่เราเคยหาข้อมูลมาต้องใช้อะไรลูก water no ต้องใช้ช้อนตักแล้วก็ spoon yeah ต้องใช้ช้อนตักแล้วก็จ้วงกินเลยอย่างเงี้ยค่ะอะลูมิเนียมจะทำให้แตงโมแบบสดชื่นและหวานขึ้นค่ะไหนลองกินดิตักเลยแตงโมกินในช้อนอร่อยที่สุดค่ะคลิปสาระน่ารู้เขาบอกไว้นะคะอร่อยไหมลูกอร่อยมากมากรสชาติเหมือนกันใช้ช้อนตักกับเป็นชิ้นรสชาติเหมือนกันไหมคะ both the same รสชาติเหมือนกันใช่ไหมคะพี่คายบอกรสชาติเหมือนกันตอนนี้ก็ได้เวลาของน้องไอวี่แล้วนะคะที่จะมาชิมแตงโมค่ะแต่ไอวี่จริงๆแล้วก็คือชอบทุกอย่างไม่ว่าเป็นผักหรือผลไม้หรือเนื้อไก่ขอให้ได้มีอะไรเข้าปากค่ะชอบหมดพี่คายเขาก็เลยเทรนไอวี่นิดหน่อยค่ะชอบเห็นไหมคะกินใหญ่เลยแล้วก็ไปให้พี่ลี่กินด้วยค่ะพี่ลี่ก็ชอบสรุปเราแฮปปี้มากมีแตงโมอยู่หลังบ้านอยู่สองลูกวิธีการเก็บแตงโมนะคะเพราะว่าแตงโมมันลูกใหญ่เราไม่สามารถกินได้หมดทีเดียวนะคะก็ไปหาข้อมูลมาว่าก็เก็บได้ง่ายๆเลยค่ะโดยการที่คุณนะคะใช้ที่พันเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะกระดาษพลาสติกคลุมอาหารนะคะพันไว้แน่นๆเท่านี้นะคะแล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะแล้วพอจะมาทานอีกทีนะคะจะต้องตัดไอ้ตรงขอบๆเนี่ยมันจะเกาๆหน่อยๆมันจะกินบูดๆค่ะตัดทิ้งไปนิดนึงไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อรสชาติที่สดใหม่ของชิ้นต่อไปค่ะก็เท่านี้ค่ะการกินและการเก็บรักษาแตงโมนะคะชีวิตคนเราบางทีก็ต้องคิดอะไรง่ายๆบ้างถ้าเหนื่อยก็ไปพักถ้าหิวก็ไปกินถ้าง่วงก็ไปนอนและเมื่อคุณตื่นขึ้นมาจะได้มีพลังก้าวเดินต่อไปและสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะคะแม่น้องจะทิ้งคลิปร่วมสนุกกับทางช่องไว้ที่หัวมุมด้านขวานะคะคลิกเข้าไปรับชมและร่วมสนุกด้วยกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะกินอิ่มนอนรักนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชม